การพระเมรุสมัยแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ภาพจิตรกรรมในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ตอนพิเภกจัดงานศพให้ทศกัณฐ์อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารสมกับเป็นพระยายักษ์ใหญ่แห่งกรุงลงกานั้นผู้รู้อธิบายว่าแท้จริงแล้วภาพเขียนตอนนี้คือหลักฐานการพระราชพิธีงานพระเมรุครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพในพระมหาปราสาทจนถึงได้อัญเชิญพระบรมโกศเหนือพระพิชัยราชรถโดยกระบวนอิสริยยศไปยังพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงณทุ่งพระสุเมรุซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้เรียกว่าท้องสนามหลวงในเวลาต่อมารายละเอียดของงานพระสุเมรุในภาพจิตรกรรมให้ความรู้ทั้งในส่วนที่เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมการประดับตกแต่งและมหรสพเครื่องเล่นต่างๆซึ่งสอดคล้องกับคำพรรณนาอยู่ในโครงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศรีสุเรนทรเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้จัดการพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีพร้อมกันเมื่อพุทธศักราช2339พรรณนาลักษณะของพระเมรุที่สืบทอดจากพระเมรุครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ว่ากำหนดเมนทิศท้วนอัสดารายรอบเมนเอกาใหญ่ชั้นยนต์ปรางกุดาปรากฏเมฆรายรอบระเบียงนั้นแบ่งไว้จังหวะงามเมนแทรกเมนทิศทั้งเมนกลางสวมเครื่องเรืองรองรางเรือฟ้าบนดาสุพรรณพางทองสุกสรรพสิ่งพจงจ้าแจ่มแจ้งจรัสหนการพระเมรุครบตามตำราในสมัยรัตนโกสินทร์ครั้งแรกนี้เป็นโอกาสให้ได้ทรงสถาปนาพระโกศพระยานมาตรราชรถทั้งปวงเพื่ออัญเชิญพระบรมศพพระศพโดยขบวนพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณีในเวลาต่อมาซึ่งผู้คนในครั้งนั้นยังมีความเชื่อว่าไม่เป็นมงคลที่จะทำไว้ล่วงหน้าเช่นพระโกศทองใหญ่สร้างเมื่อปลายรัชกาลพุทธศักราช2351ทรงโปรดให้นำทองหุ้มพระโกศกุดันทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสองพระองค์มาทำพระโกศองค์นี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระอาลัยมากทรงโปรดให้นำพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้เป็นคราวแรกจึงมีพระราชประเพณีนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่ราชรถพระยานมาตรและพระเมรุมาตรซึ่งเป็นงานช่างชั้นสูงเนื่องด้วยการพระเมรุทรงเสด็จสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชสู่สวรรคาลัยจึงได้รับการสืบทอดไว้เป็นมรดกทางศิลปกรรมที่ล้ำค่ามาแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์